สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง You Can Tenix นะครับผมนะฮะแล้ววันนี้ครับเป็นเทปพิเศษครับเป็นเทปที่จะบอกถึงวิธีการคำนวณอาหารนะฮะไม่ว่าท่านนะฮะไม่ว่าเราเนี่ยจะลดน้ำหนักนะฮะหรือจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับจบครับภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะจะเปิดเผยด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะไม่จำเป็นต้องคำนวณแบบปวดหัวด้วยวิธียุ่งยากอีกต่อไปนะฮะซึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกทั้งวิธีที่คำนวณโดยใช้แคลอรี่เป็นหลักนะครับกับคำนวณโดยการใช้สารอาหารนะฮะปริมาณสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยเป็นหลักนะครับนะฮะทั้งแบบคนที่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนักนะฮะหรือคนที่มีเป้าหมายในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแบบผมนั่นเองนะฮะและวิธีแรกของเรานะก็คือวิธีการคำนวณโดยการใช้แคลอรี่นะฮะเป็นหลักนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเลือกการคำนวณโดยแคลอรี่เนี่ยนะฮะเรามารู้จักค่า2ตัวนี้ก่อนนะฮะนั่นก็คือค่า BMR และค่า TDEE นะฮะ BMR นะครับคือค่าพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายของเราเอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้เพื่อควบคุมให้ระบบต่างๆภายในร่างกายและอวัยวะต่างๆทำงานอย่างเป็นปกติแม้ขณะที่เราพักหรือเราหลับอยู่นั่นเองค่า TDEE นะฮะก็คือค่าพลังงานโดยรวมที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั่นเองนะฮะไม่ต้องมานั่งปวดหัวคำนวณเองครับใช้เว็บไซต์ฮะเขาทำออกมาให้แล้วอะใช้งานโฆษณาโอเคไปดูวิธีการใช้งานเครื่องมือกันครับผมนะฮะต่อไปนี้นะเป็นตัวอย่างนะฮะการสาธิตการใช้เครื่องมือการคำนวณหาค่า BMR และค่า TDEE ซึ่งมีเว็บไซต์ต่างๆทำเครื่องมือตัวนี้ออกมาให้แล้วนะครับนะเราไม่ต้องไปลำบากคำนวณเองนะฮะโอเคมาดูกันครับเริ่มแรกนะฮะก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์คำนวณ BMR และ TDEE ที่ Google นะแล้วกดเซิร์ชเข้าไปครับก็จะขึ้นชื่อเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะซึ่งเว็บไซต์พวกนี้ก็คือจะมีโปรแกรมคำนวณให้แล้วนะเลือกเว็บไซต์ไหนก็ได้นะฮะส่วนอันนี้ผมจะขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆจากเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะผมแค่มาเผยแพร่นะครับแนะนำการใช้งานนะเพื่อให้คุณสามารถเข้ามาใช้งานได้นั่นเองนะโอเคผมเลือกใช้เว็บไซต์นี้ครับไปครับของ LoveFit ครับ www.lovefit.com นะก็เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับที่เมนูนี้นะเครื่องคำนวณหาค่า BMR และ TDEE นะครับโอเคก็จะขึ้นเป็นเมนูนี้ใช่มั้ยฮะเข้ามานะฮะก็จะขึ้นเป็นเมนูนี้เข้ามานะครับนะอินเทอร์เฟซรูปร่างหน้าตาใช้งานง่ายครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลือกเพศก่อนครับเพศชายนะครับช่องนี้ก็ใส่น้ำหนักครับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะสมมติผมน้ำหนัก 87.5 ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรครับใส่เข้าไป175เซนติเมตรอายุนะครับใส่เข้าไปแล้วมากดคำนวณฮะตรงนี้ครับก็จะได้เป็นตัวเลขนะฮะตัวเลขค่า BMR ของเรานั่นเองครับ 1,895 กิโลแคลอรี่ซึ่งจะต่างไปกับแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีส่วนสูงน้ำหนักและอายุที่ไม่เหมือนกันนะฮะเพศหญิงเพศชายก็ไม่เหมือนกันอีกครับเมื่อได้ตัวเลขนี้แล้วก็มาดูที่เครื่องมือการคำนวณค่า TDEE นะฮะในสเต็ปที่2นะครับก็จะมีให้เลยนะฮะนี่นะครับเลือกได้เลยว่าเนี่ยเราออกกำลังกายน้อยออกกำลังกายมากนะฮะความถี่เท่าไหร่1วัน3วัน3วันถึง5วัน6วันถึง7วันหรือว่าเป็นประจำทุกวันครับของผมก็ออกกำลังกายบ่อยก็6วันก็เลือกข้อนี้ไปก็กดปุ่มคำนวณขึ้นมาปุ๊บก็นี่ครับก็จะได้เป็นตัวเลขขึ้นมานะฮะ 3,269 กิโลแคลอรี่นะครับเมื่อได้2ตัวเลขนี้แล้วนะครับก็มาเข้าสู่สเต็ปที่3นะก็คือ diet planning นะครับอันนี้ขอเตือนก่อนนะครับว่านะครับจำนวนวันนะจำนวนวันที่เราต้องการก็คือในช่องนี้เนี่ยต้องเป็นจำนวนวันที่
ไม่น้อยกว่า30วันนะครับก็คือไม่สั้นจนเกินไปเนาะเพราะถ้าสั้นเกินไปเนี่ยนะครับค่าที่ออกมาจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าน้อยจนเกินไปนะครับน้อยยังไงครับถ้าค่าพลังงานที่คำนวณออกมาเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับค่าพลังงานที่คำนวณออกมานะครับควรจะต้องน้อยกว่า TDEE นะฮะแต่ต้องไม่น้อยกว่า BMR นะครับจำไว้นะครับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะค่าที่คำนวณออกมานะฮะต้องน้อยกว่า TDEE แต่ต้องไม่น้อยกว่า BMR นะครับซึ่ง BMR คืออะไร BMR คือค่าพื้นฐานที่ร่างกายเราใช้ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันถูกไหมฮะโอเคมาผมใส่ตัวอย่างนะครับเมื่อตะกี้ผมน้ำหนัก 87.5 สมมุติผมอยากจะลดให้เหลือสัก80กิโลนะฮะจำนวนวันครับไม่น้อยกว่า30วันเนาะนะฮะอ่ะไม่น้อยเกินไปนะก็ให้เวลาสัก3เดือนแล้วกันนะครับ90วันแล้วมากดคำนวณตรงนี้ครับนี่ก็จะได้นี่ฮะปริมาณพลังงานที่ต้องการลดในแต่ละวันนะฮะก็อยู่ที่551กิโลแคลอรี่นะฮะก็อาจจะลดได้จากการที่เราไปคาร์ดิโอนะครับนะซึ่งเราจะลดได้ประมาณ200 250 300กว่าไปครับอาจจะลดเพิ่มจากการที่เราไปออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นนะคาลิสเทนิกสตรีทเวิร์คเอาท์นะฮะหรือการออกกำลังกายรูปแบบอื่นๆนะครับก็ได้หมดนะฮะบรรทัดสุดท้ายครับบรรทัดสุดท้ายก็คือปริมาณพลังงานที่แนะนำต่อวันก็อยู่ที่ 2,718 กิโลแคลอรี่นั่นก็คือพลังงานที่เราได้มาจากการรับประทานอาหารนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้ตัวเลขนี่แหละที่ผมบอกว่ามันต้องน้อยกว่า TDEE แต่ต้องไม่น้อยกว่า BMR นะฮะตรงนี้ผมได้278ถูกไหมนะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะมันน้อยกว่า TDEE นะฮะซึ่ง TD ก็คือ 3,269 นะครับอันนี้ถูกละน้อยกว่า TD นะฮะนะน้อยกว่านะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า BMR ก็คือต้องไม่น้อยกว่า 1,895 นะครับผมนี่คือค่าที่ถูกนะฮะส่วนนะครับเราเมื่อเราใช้วิธีนี้ไปสักพักนะครับไปสักพักหนึ่งก็น้ำหนักนะอาจจะลดไปได้สักระยะหนึ่งจนถึงจุดที่มันอยู่นิ่งๆแหละทีนี้พอมันนิ่งๆแล้วนะครับเราก็ค่อยมาคำนวณใหม่นะครับค่อยมาคำนวณใหม่จากน้ำหนักปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราก็จะได้ค่าทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับนะครับก็ให้ลดจากค่าให้ดูจากค่าล่าสุดที่เราได้นะตอนนั้นนั่นเองครับโอเคทีนี้เนี่ยคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักครับมาที่คนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะฮะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยที่ของเว็บไซต์ Love Fit ที่ทำขึ้นมานะครับเขาทำขึ้นมาเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนักเท่านั้นนะทีนี้คนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักก็ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอามาเพื่อดูค่า BMR กับค่า TDEE เท่านั้นนะฮะไอตัวค่าที่อยู่ข้างล่างตรงเนี้ยไม่ต้องไปใส่นะครับคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะไม่ต้องใส่นะฮะโอเคสมมุตินะครับสมมุติผมน้ำหนักอยู่ที่70กิโลนะฮะ275นะครับก็คำนวณออกมาใหม่ปั๊บก็จะได้ค่า BMR ณตอนที่ผมน้ำหนัก70กิโลนะเห็นไหมครับ TDEE นะผมออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะครับโปรแกรมของผมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เล่น 3-5 วันต่อสัปดาห์ถูกไหมผมก็มากดที่ตัวนี้ครับแล้วก็กดคำนวณใหม่ก็จะได้ค่า TDEE ครับเห็นไหมฮะตัวเลขก็จะน้อยลงมาตามสัดส่วนของตัวเลขที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะฮะคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะครับให้กินมากกว่าค่า TDEE นะฮะให้กินมากกว่าค่าตัวนี้นะครับนะครับมากแค่ไหนให้ลองเพิ่มทีละ200กิโลแคลอรี่นะครับหรือทีละ500กิโลแคลอรี่นะครับนะให้เพิ่มทีละ200หรือ500กิโลแคลอรี่นะฮะแล้วค่อยสังเกตตัวเองว่าเนี่ยผ่านไป2สัปดาห์หรือผ่านไป4สัปดาห์เนี่ยน้ำหนักของเราเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าน้ำหนักของเราไม่เพิ่มก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างกายของเราณขณะนั้นเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าตามที่เราคำนวณไปนะครับผมซึ่ง
อันนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับค่าตัวนี้ที่เราได้เนี่ยก็คือเอามาเป็นมาตรฐานได้นะแต่ให้เปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปตามลักษณะของแต่ละคนนะฮะนะครับคนไหนที่บวกเข้าไปแล้ว200กิโลแคลอรี่ถึง500กิโลแคลอรี่แล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไม่เพิ่มก็ให้บวกเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองนะวัดผลจากตัวเองว่าที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงถ้าน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นมาตามเป้าหมายที่เรากำหนดแล้วก็แสดงว่าค่านั้นเป็นค่าที่โอเคแล้วก็ให้กินที่ปริมาณนั้นไปสักพักหนึ่งครับจนกว่าน้ำหนักของเราจะนิ่งนะฮะทีนี้ก็มาดูว่าเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเราเป็นยังไงเพิ่มมากพอใจหรือยังหรือว่าต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกก็ค่อยมาคำนวณใหม่มาคิดกันใหม่อีกครั้งนั่นเองครับและต่อไปครับก็คือการลดน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อโดยใช้ค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นหลักนะฮะซึ่งวิธีนี้มันใช้ตัวเลขน้อยกว่าการคำนวณแบบแคลอรี่นะครับและค่อนข้างง่ายง่ายมากๆเลยแหละเพราะใช้ตัวเลขน้อยมากนะสำหรับคนที่ต้องการนะครับลดน้ำหนักและหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยการใช้ค่าสารอาหารเป็นหลักครับเรามารู้จักค่าสารอาหารหลัก3อย่างที่ร่างกายต้องการก่อนนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับโอเคนะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะฮะโอเคเตรียมตัวนะฮะปากกาครับกระดาษนะครับมาจดไว้นะฮะสูตรมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นปอนด์นะครับผมนะครับส่วนค่าโปรตีนค่าโปรตีนที่ร่างกายเราต้องการนะปริมาณพอๆกันเลยครับกับคาร์โบไฮเดรตนะฮะค่าโปรตีนก็คือต้องการที่น้ำหนัก 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นปอนด์เช่นเดียวกันนะครับค่าไขมันค่าไขมันที่ร่างกายต้องการนะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักครับเพียงแค่ 0.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์นะครับเท่านั้นเองโอเคทีนี้วิธีการแปลงค่ากิโลกรัมเป็นปอนด์ทำยังไงนะก็คือนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะครับเอาน้ำหนักของคุณเนี่ยนะครับไปคูณด้วย 2.2 ก็คือได้ค่าเท่ากับปอนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าตัวนั้นเนี่ยเอาครับเอาไปคูณกับค่าของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันก็จะได้เป็นค่าสารอาหารที่เราต้องการเอาละครับนะสำหรับคนที่ขี้เกียจคิดนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจคำนวณนะฮะเรารู้นะฮะว่าคนขี้เกียจโอเคนะก็มันมีเว็บไซต์นะครับที่มีเครื่องมือในการคำนวณมาให้เราแล้วเสร็จสรรพนะว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยนะให้สารอาหารเท่าไหร่นะครับให้แคลอรี่เท่าไหร่เนาะนะก็คือผมแนะนำเว็บนี้ครับแต่เดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเว็บไซต์นี้เลยนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะที่แนะนำให้ใช้กันเพราะว่าเพื่อให้ท่านได้นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายเท่านั้นเองครับก็คือเว็บนี้ครับเว็บ nutritionnix นะฮะ www.nutritionnix.com นะครับพิมพ์ตามชื่อนี้ไปเลยนะฮะเพื่อพิมพ์เข้าไปแล้วครับหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีให้โหลดแอปด้วยนะครับ แต่เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเนาะนะทีนี้วิธีใช้ครับเห็นที่รูปแว่นขยายที่ด้านขวามือด้านบนไหมนะฮะตรงนั้นนะครับคือตัวที่เอาไว้เซิร์ชหานะฮะว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยนะครับให้สารอาหารเท่าไหร่ให้ปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่ครับสมมติเราต้องการจะรู้ว่าเนี่ยข้าวเนี่ยเรากินข้าวได้เท่าไหร่เนาะนะฮะก็เราก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นช่อง Search Foods Database ให้นะครับก็กดเข้าไปต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะในการเซิร์ชนะฮะข้าวก็ Rice ก็พิมพ์เข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็ขึ้นมาเป็น Nutrition Facts ให้นะครับก็คือตารางสารอาหารให้เรานั่นเองเราก็จะรู้ว่านะฮะเนี่ยข้าว1ถ้วยนะซึ่งประมาณ158กรัมนะครับให้คาร์โบไฮเดรต45กรัม
นะฮะโดยประมาณนะครับให้โปรตีนด้วยนะ 4.3 กรัมนะแล้วก็จะได้คำนวณว่าเนี่ยเมื่อตะกี้ที่เราคำนวณออกมาว่าเราทานคาร์โบไฮเดรตได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เอามาดูตรงนี้ว่าปริมาณที่เราทานได้ต่อวันเนี่ยนะครับคำนวณออกมาเป็นข้าวแล้วได้ข้าวกี่ถ้วยนะแค่นั้นเองครับง่ายๆนี่ง่ายมากๆเลยฮะอยากจะรู้อ่ะเรากินอยากกินกุ้งใช่ไหมอยากกินกุ้งกุ้งเนี่ยนะครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าโอเคเรากินเนื้อสัตว์ได้เท่าไหร่นะฮะก็ส่วนเนื้อสัตว์นี่คือกินได้ทุกอย่างครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นอกไก่กินอะไรก็ได้ฮะนะครับอย่างเนี้ยตัวอย่างนี้ผมจะทำให้ดูว่าเนี่ยสมมติผมอยากจะกินกุ้งผมอยากจะกินกุ้งผมอยากจะรู้ว่ากุ้งที่ผมกินเนี่ยให้ปริมาณโปรตีนเท่าไหร่นะก็นี่ครับพิมพ์เข้าไปกุ้งใช้คำว่าพรอนนะฮะ PRAWN นะครับก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเสิร์ชครับรอเน็ตโหลดปั๊บนี่ฮะมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยกุ้งนะฮะ1ชิ้นนะฮะหนักประมาณ5กรัมนี่คือต่อ1ชิ้นนะฮะต่อ1ชิ้นนะหนักประมาณ5กรัมให้โปรตีน 1.1 กรัมนั่นหมายความว่าถ้าผมกินกุ้ง1ขีดหรือ100กรัมนะฮะมันก็ประมาณ20ชิ้นนะฮะก็ถ้าเทียบก็ผมจะได้โปรตีนประมาณ22กรัมโดยประมาณนะครับเราก็จะได้รู้เนี่ยเห็นมั้ยเราก็จะได้กินอย่างอื่นที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปกินอกไก่อย่างเดียวอะไรงี้นะถ้าเกิดเบื่อไก่ก็กินเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้ครับอย่างกินอยากจะกินเนื้อวัวก็บีฟก็พิมพ์เข้าไปครับป้านี่มันก็จะบอกนะฮะโอ้มีให้เลือกเยอะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันชึบนี่ครับ ก็จะขึ้นมาเนี่ยเป็นบีฟเป็นเนื้อว่าเนื้อที่3ออนซ์หรือประมาณ85กรัมเนี่ยก็ให้โปรตีนถึง22กรัมเห็นไหมนะฮะก็พริกแพงได้หลากหลายครับพริกแพงได้หลากหลายนะฮะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้ออกไก่เนาะนะขอแค่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยนะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการไขมันเพิ่มแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักแล้วคุณผอมง่ายนะไขมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็อาจจะกินเนื้อติดมันได้นะบ้างเล็กน้อยก็ไม่ว่ากันครับโอเคไม่จำเป็นต้องกินอาหารคลีนก็ได้จริงๆนะไม่จำเป็นต้องกินอาหารคลีนเลยนะขอแค่กินให้ได้ปริมาณนั่นที่ร่างกายเราต้องการเท่านั้นก็เพียงพอครับโอเคแล้วต่อไปครับก็คือผู้ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนักฮะต้องการสารอาหารปริมาณเท่าไหร่ต่อวันครับโอเคผู้ที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนักนะฮะต้องการคาร์โบไฮเดรตนะครับต้องการคาร์โบไฮเดรตตั้งแต่ 1.6 ถึง3นะฮะ 1.6 ถึง3กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์นะครับค่าโปรตีนค่าโปรตีนที่ต้องการไม่มากครับเผลอๆเท่าเดิมเลยนั่นก็คือ 1.2 กรัมถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์นะฮะไม่ได้ต้องการเยอะมากมายเลยเพราะว่าร่างกายของพวกเรามันไม่ได้ดูดซึมโปรตีนได้เยอะมากถึงขนาดนั้นนะครับต่อให้คุณกินเยอะมากมันก็ระบายไปเป็นปัสสาวะระบายไปเป็นอุจจาระอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกินเยอะครับการเพิ่มน้ำหนักจริงๆเนี่ยให้ไปเพิ่มที่คาร์โบไฮเดรตกับไขมันเท่านั้นเองครับผมส่วนค่าไขมันนะครับไขมันก็คือให้อยู่ที่ระหว่างนะฮะอาจจะกิน 0.5 เท่าเดิมก็ได้อาจจะกิน 0.5 กรัมเท่าเดิมก็ได้หรืออาจจะเพิ่มเป็น 0.5 ถึง1หรือ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่ผอมง่ายนะฮะหรืออ้วนง่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเราเป็นคนที่อ้วนง่ายไขมันอาจจะกินไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ผอมง่ายเราอาจจะต้องใช้พลังงานจากไขมันมาช่วยด้วยนะทีนี้ขึ้นอยู่กับอะไรนะค่ามากค่าน้อยขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่อย่างเช่นเราต้องการเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าต้องการคาร์โบไฮเดรต 1.6 กรัมถึง3กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ใช่ไหมครับทีนี้เราเริ่มต้นด้วยค่าอาจจะคำนวณด้วยค่าที่น้อยที่สุดก่อนอย่างเช่น
ค่าที่ 1.6 กรัมก่อนคาร์บเรท 1.6 กรัมนะฮะกินไขมัน 0.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ใช่ไหมกินโปรตีน1.5 กรัมที่น้ำหนักตัว1ปอนด์ใช่ไหมครับทีนี้กินไปแล้วออกกำลังกายไปก็สังเกตตัวเองว่าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นไหมนะฮะเนื้อเราแน่นขึ้นไหมนะครับเราดูว่าเป็นยังไงถ้าน้ำหนักมันไม่เพิ่มขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นว่าสูตรตรงคาร์โบไฮเดรตกับตัวไขมันเนี่ยมันน้อยไปนะก็เราค่อยมาเพิ่มอาจจะเพิ่มเป็นอย่างคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้ 1.6 ใช่ไหมก็ลองเพิ่มขึ้นมาเป็น2นะฮะไขมันก็อาจจะเพิ่มจาก 0.5 ขึ้นมาเป็น1กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ครับแล้วสังเกตร่างกายตัวเองนะฮะต้องอาศัยการสังเกตร่างกายตัวเองนะครับผมกินเรากินเท่านี้นะฮะมันเป็นยังไงกินเท่านี้เราเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะจุดสำคัญการที่เราจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักมันไม่ใช่แค่ต้องกินโปรตีนเยอะนะครับบางทีโปรตีนไม่จำเป็นต้องกินเยอะเลยตัวอย่างผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เยอะนะฮะผมที่น้ำหนักตัวตอนนี้ 87.5 กิโลกรัมนะปัจจุบันนี้นะครับผมไม่ได้กินเนื้อสัตว์วันละเป็นกิโลนะฮะผมกินอาจจะไม่ถึงครึ่งกิโลด้วยซ้ำต่อวันนะครับแต่ผมเน้นการกินคาร์โบไฮเดรตและไขมันแทนนะฮะที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะฮะสังเกตทุก2สัปดาห์หรือ4สัปดาห์นะว่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับน้ำหนักเราลงไหมนะสำหรับคนที่เป้าหมายลดน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักเราลงไหมนะฮะน้ำหนักลงประมาณ 0.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัมต่อสัปดาห์นะก็ถือว่าโอเคแล้วคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะก็มาดูว่าเนี่ยภายในช่วงเวลาเนี้ยผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะฮะผ่านไปแล้ว1เดือนเป็นไงน้ำหนักเพิ่มไหมนะถ้าน้ำหนักไม่เพิ่มก็แสดงว่าต้องไปคำนวณใหม่ว่าที่เรากินมาเนี่ยแคลอรี่นะอาจจะไม่พอหรือที่เราคำนวณสารอาหารไปเนี่ยสารอาหารคาร์โบไฮเดรตกับไขมันก็อาจจะไม่พอด้วยนะสำหรับคน ที่ต้องการลดน้ำหนักเวลาผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ผ่านไปแล้ว4สัปดาห์บางคนว่าน้ำหนักไม่ลดก็ต้องมาดูอีกว่าเนี่ยเราออกกำลังกายเป็นไงเข้มข้นไหมคาร์ดิโอนะฮะถึงหรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าถ้าทำแล้วเพียงพอแล้วมันไม่ลงใช่ไหมก็มาดูที่อาหารว่าที่เรากินเข้าไปมันเกินไหมนะฮะอย่าลืมครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเรานะช่อง You Can Train It นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอ้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆหรือไม่แน่ใจว่าที่เราคำนวณไปนั้นถูกไหมนะฮะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ค่าที่คุณคำนวณได้มาข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้นะว่าเราทำถูกหรือเปล่านะครับพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่กับในคลิปใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่องเราช่อง You Can Say It นะครับอย่าลืมมากด Subscribe แล้วกดปุ่มระฆังไว้ด้วยนะเมื่อมีการอัพคลิปใหม่ๆของเราขึ้นไปท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะฮะพบกันใหม่นะสัปดาห์หน้านะก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะทานอย่างพอดีนะฮะและออกกำลังกายทุกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับพบกันใหม่คลิปใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ